คุณนายเราสองคนคิดกันมาหลายวันแล้วนะคุณนายฟังแล้วสัญญาอย่างนึงได้ไหมนี่เรื่องไม่ดีใช่ไหมปองฉันสัญญาก็ได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าสัญญาเรื่องอะไรอย่าบอกไอ้โซอะไรนะนี่เรื่องอะไรกันแน่ฉันไม่อยากพูดเลยนะคุณนายเรื่องแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นมาได้เลยเวรกรรมจริงๆยายนี่เรื่องอะไรครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดอกโศกด้วยเหรอฉันเจอแม่ของไอ้โศกมันแล้วทำไมยายไม่บอกดอกโศกเข้าไปล่ะครับคือว่าแม่ของไอ้โศกมันคือของไอ้สองมันชื่อสุดจิตตอนนี้เปลี่ยนเป็นปียากมลใจเหรอมันเป็นลูกฉันนะทำไมฉันจะไม่แน่ใจล่ะเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอ่ะฉันจะเล่าให้คุณนายฟังทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้คุณนายอย่าเพิ่งบอกให้สอกมันนะคืออย่าเพิ่งบอกตอนนี้วันหนึ่งมันอาจจะรู้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาแล้วพยาบาลรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เมื่อไหร่ก็หลายวันแล้วเมื่อไหร่วะปองเอ้าแม่เป็นคนเจอเขาอ่ะถามฉันได้ไงอ่ะเขารู้เขารู้ตั้งแต่จำไม่ผิดหรอกช่วงนั้นไอ้สองมันสอบอยู่ฉันยังกลัวเลยนะถ้าไอ้สองมันรู้แล้วมันจะสอบไม่ได้เขารู้นานแล้วเขารู้นานแล้วจริงๆเหรอครับจริงฉันจำเวลาไม่ผิดหรอกไหนแม่ส่งมันรู้แล้วมันไม่ยอมเสียสละให้ลูกคุณนายได้พิจิตรเขาหรือยังปองยายผมจะบอกยายกับปองเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้ายายกับปองไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ละกันผมรักกับลูกสาวยายตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ด้วยกันเขามาเช่าบ้านคุณแม่ผมอยู่ต่อมาเราก็เลิกกันเขาหายไปหลายปีกลับมาอีกทีเขาบอกว่าสามีเขาตายแล้วเราก็เลยกลับมาคบกันอีกช่วงนึงแต่ว่าตั้งแต่สมัยแรกที่คบกันสมัยเรียนหรือว่าช่วงหลังนี้ก็ตามผมรับรองได้ว่าผมไม่เคยมีอะไรกับเขามีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอมั้งไหมคนที่รักและคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉัน